สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาพบกับรายการคนอักษาคนอักพดินคนอักพิเศษสามเหล่าทัพทหารกาแห่งราชกล่าวทรงมีพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิริทรงเป็นพระมกมันมีคำขวัญวัฒนศาสตร์ศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์วันที่16เดือน8คศ2519ในเวลา 5:00 นของรัฐแคลิฟอร์เนียพบกับข้าพเจ้าเป็นพิธีกรก่อนจะเข้าถึงรายการข้าพเจ้าเองขอถือโอกาสที่เห็นมาทั้งท่านและคุณสุจริตวงศ์สวรรค์ประธานพิธีมศักดิ์ของสามเหล่าทหารกาแต่ขอเห็นมาถึงคณะที่ปรึกษาของสามเหล่าทหารกาทุกท่านขอเห็นมาถึงหัวหน้าเขตและสมาชิกของสามเหล่าทหารกาขอแสดงความรักแผ่นอันนับถือมาถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวลาวของพวกเฮาทุกชนชั้นชนเผ่ามื้อนี้เป็นมื้อพิเศษข้าพเจ้ามีแขกพิเศษจะเข้ามาร่วมรายการผู้นั้นก็คือท่านนายพลชูใจวงสวรรค์ประธานกิตติมศักดิ์ของสามเหล่าทหารกาจะเข้ามาอธิบายเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับการเมืองและเกี่ยวกับข่าวลือต่างๆที่พวกเขาได้ยินและก็ข่าวลือต่างๆที่ส่วนตัวกับคนเองในสมัยก่อนในยุคก่อนเป็นย่างบ้านเรื่องเล่าของพวกเขามันจึงถือลัทธิคอมมิวนิสต์ติดข้องเหตุผลต้นต่อมันมาจากใส่มื้อนี้เป็นมื้อสำคัญที่สุดพี่น้องมื้อนี้เป็นมื้อสำคัญท่านหลายท่านล่อถาวันนี้ล่อถาฟังข้อมูลความจริงที่เกิดขึ้นในแผ่นดินลาวหลังจากสปป.ลาวหรือว่าแก้วยึดอำนาจในวันที่2ธันวาคม2475หลายคนก็ได้ยินข่าวเรื่องลาวแตกต่างกันไปบ่ฮู้จักอันใดจริงอันใดบ่จริงอันใดเท็จอันใดบ่เท็จนี่มื้อนี้ก็เป็นมื้อสำคัญท่านในคนสุจริตวงศ์สวรรค์เป็นจะออกมาอธิบายเรื่องเล่าต่างๆเกิดการต่างๆที่เกิดขึ้นกับพี่น้องคนเล่าของพวกเฮาและเกิดขึ้นในประเทศเล่าของพวกเฮาซึ่งมีหลายตอนเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่มือสงครามเกิดขึ้นในประเทศเล่าจนถึงวันสุดท้ายของสงครามคือการยึดอำนาจของฝักและหลักของฝักสปป.ลาวและการยึดอำนาจร่วมกันกับแก้วแดงเวียดนามเนื้อจนถึงปัจจุบันนี้เหตุการณ์ต่างๆได้ยืดเยื้อยาวนานมากและกับบ่มีใครรู้ความจริงความจริงแท้ๆอยู่ใส่บ่มีใครกล้าออกมาเปิดแถลงการหรือว่าออกมาเปิดโปงฉะนั้นมื้อนี้มีท่านในคนชูใจวงศ์สวรรค์อดีตนายทหารภาค4ผู้บังคับภาค4บันสุดท้ายของประเทศศาสตร์บ้านเมืองของพวกเฮามื้อนี้เพิ่นได้เข้ามาอยู่ในรายการของสามเหล่าทหารกาถ้าท่านผู้ใดอยากจะถามอยากจะนิขามีคำถามอยากจะถามเพิ่นก็ขอให้ล่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะบอกว่าให้ถามได้เพราะเขาจะให้โอกาสเพิ่นอธิบายเรื่องเล่าต่างๆและนโยบายต่างๆว่าเขาจะต่อสู้กับพวกพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยวิธีใดและเขาจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมเล่าของพวกเขาอยู่ในต่างประเทศนี่แต่ยังมีการยุแย่ตับทมกันอีกเขาจะเห็นวิธีใดมื้อนี้ท่านในคนสนใจผมจะขอมาโต้ล้มแล้วก็แถลงการกล่าวคำประสัยหลายอย่างขอให้พ่อแม่พี่น้องของพวกเขาจงตั้งมกตั้งใจรับฟังเพราะโอกาสนี้เป็นโอกาสหน่อยที่สุดพี่น้องเวลาผ่านไปปีกว่าเกือบ2ปีเนาะเพิ่นจึงได้กลับมาพบกับพวกเขาคนเล่าอยู่ทั้งนอกประเทศและในประเทศในหน้าจอของสามเหล่าทหารกาข้าพเจ้าขอเชิญท่านนายพลสุใจวงศ์สวรรค์
ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนขอบข้าวเขาได้เอาสบายดีกันหน่อยข้อสบายดีเพื่อนพี่น้องเราทุกคนเพื่อนรวมชาติบ่ว่าอยู่นอกบ่ว่าอยู่ในประเทศก็คือกันก่อนอื่นทั้งหมดนี้ข้ามาพระเจ้าขอน้อมนมัสการพระเถระทุกระแล้วก็ขอแสดงความเคารพและนับถือราชวงศ์ล้านสร้างห่มขาวคือผู้สำเร็จราชการเสด็จเจ้าฟ้าสายสุริยวงศ์สว่างเป็นผู้สำเร็จราชการตามฮีตของพระพินีตามกฎบุญเทียนบ้านของชาติตามพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญตามแต่1947เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าสวรรคตก็ต้องแม่นองค์กฎราชกุมารเป็นลูกบัดนี้องค์กฎราชกุมารสวรรคตก็ต้องแม่นหลานหลานและแม่นเสด็จเจ้าฟ้าสายสุริยวงศ์สว่างปัจจุบันนี้ผู้ที่เพิ่นสิมารวมกองประชุมเปิดกองประชุมมาอยู่มินนิโซตาเดือนหน้านี้วันที่21 22 23ได้เชิญหมดทุกกลุ่มการเมืองในเพิ่นจะไปก็ไปผู้ใดบ่จะไปแล้วก็แล้วบ่เป็นจังอันนี้เป็นเปิดกว้างเฮาว่าการเมืองเอาไว้จังได้ MOU นี่เปลี่ยนมาเป็นชื่อ Lao Coalition for Peace and Democracy อันนี้ได้เปิดกว้างแหละฉะนั้นก็แสดงความฮักและนับถือมายังว่าสามเราทางกาพร้อมผู้เป็นประธานทั้งเราทางกาปัจจุบันนี้และแมนท่านดร.ฟารีแสงยะแสงที่ว่าเป็นน้องชายของนาซีซุกสัญญาแซมที่ว่าไปตายอยู่เมืองไทยการต่อสู้รบกู้ชาติอยู่วังเต้าปัจจุบัน82 1992 93ก็ได้เวลาสงครามศึกเฮาเรียบร้อยแล้ว1975เจ้านายนี่ปราบหมดแล้วข้าพเจ้าก็นี่บัดสุดท้ายพอภาค2ก็นี่ก่อนภาค5แล้วก็นี่แล้วก็ภาค1เทบไรนี้อันไหนผลเจ้าใส่โหงนะพักสร้างกับพักที่กับวันนี้มันในบัดสุดท้ายนี่มีแต่พักสร้างกับพักที่เลยในผลนู่นเพชรเพิ่นก็ข้ามมาเมืองไทยแต่ว่าเพิ่นกลับคืนวันนี้เพื่อจะเราเรื่องให้ฟังเวลาเฮานี่ออกจากบ้านจ้างเมืองแล้วข้าพเจ้านี่มาฮอดอุดรนั้นรัฐบาลไทยเพิ่นบ่อยู่อุดรนั่นนะแล้วพังก็เข้าข้อยกใหญ่ถ้าไปต่างประเทศไหวๆนี่ข้าพเจ้ากับพระนาธานที่สุกนะจำพระทักขันที่ว่าไปกับไทยหลายๆนี่ท่านพระนาธานสุกก็ไปเมืองฝรั่งข้าพเจ้ากับมาอเมริกาพี่พร้อมกันขึ้นยนต์พร้อมกันเท่านั้นมานี่ล่างจากเจ้านายนี่แล้วพวกทหารที่ว่ายังต่อสู้กู้ชาติอยู่ในแผ่นดินลาวนะตัวอย่างมาเห็นประจักษ์ตาคือว่าสามเราทางการนี่แหละเวลานั้นมีการต่อสู้กู้ชาติอยู่ในแขวงสวรรณเขตภาคสามท่าแคบสวรรณเขตได้ทำการต่อสู้โดยอาศัยการอยู่กินต่อสู้เอาข้าวเอาอย่างนำประชาชนอยู่ในท้องถิ่นบัวอยู่ทางซีโนบัวอยู่ทางดัดอันปนาทางเหนือทางใต้ทางท่าแคบบอกเลยต่อสู้ท่านแล้วเวลานั้นพันก็ร้อยแปดสิบเอ็ดมีแปดพญานข้าพเจ้าได้ไปรวมนำในพลของเปาผู้เที่ยวออกผู้คิดหัวความตั้งสภาเอิงมาตั้งแนวหุ่นขึ้นนั่นกันในพลของเปาได้เชิญพวกเจ้านายเนี่ยแปดพญานมาร่วมข้าพเจ้าเนี่ยก็เป็นในพลคนหนึ่งที่ว่าได้เข้าไปรวมท่านแล้วก็ในเวลานั้นก็ได้เก็บเงินเก็บคำกันส่วนไล่ก็เป็นพวกพี่น้องสาวมงเด้อได้ส่งไปให้แนวหน้าพ้นเป็นในพลภูมิเป็นผู้กำกับแนวหน้านะเดือนหนึ่ง 5,000 หลังเดือนก็ 6,000 แม่นข้าพเจ้ากับในพลของเปาเนี่ยไปฝากอยู่รถจังเชิดมีบ้างของไทยดอกฝากไปให้แนวหน้าไปให้ในพลอันนาภูมินอสวรรค์นะเพื่อให้พวกแนวหน้าต่อสู้กุศลแล้วก็ฝากให้เจ้าสิทธิ์น่าจะมาซักอยู่ในภาคเสกให้เดือนละ600